หลวงพี่โต๊ดตอนที่สามในใจผมตอนนี้มันก็แปลกอยู่เหมือนกันความกลัวจนเกือบทะลักจุดแตกนั้นกลับไม่มีร่องรอยหลงเหลือให้เห็นอยู่ภายในจิตใจเลยที่มีอยู่ก็เพียงความสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเท่านั้นเองผมลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องยืนประจันหน้ากับเสาต้นนั้นผมเอื้อมมือไปแต่เบาๆหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าเธอจะมีตัวตนอยู่จริงๆหรือไม่หรือมันจะเป็นแค่เพียงภาพลวงตาของหลวงพี่เองแต่ถ้าหากเธอมีตัวตนมีวิญญาณของเธออาศัยอยู่ที่นี่หรือแถวๆนี้จริงๆล่ะก็จงรับรู้ด้วยว่าหลวงพี่สงสารเธอเหลือเกินอยากจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงหลวงพี่จะมีก็แต่บุญกุศลที่ได้บวชเรียนได้สวดมนต์ทุกๆวันนี่แหละจะมอบให้ขอให้เธอมารับเอาบุญของหลวงพี่เถอะมีทุกกายทุกใจอะไรก็ขอให้หายไปให้หมดผมยืนพูดกับต้นเสาเบาๆความคิดในตอนนั้นผมรู้สึกสงสารเธอจับใจเธอสบตากับผมเป็นสิบๆรอบผมจึงรับรู้ถึงความทุกข์ระทมในใจของเธอที่ส่งผ่านสายตามาสู่ผมจนเต็มหัวใจผมแผ่เมตตาให้เธอทั้งที่ตอนนั้นผมยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยซ้ำไปในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหมาดๆหากมันเป็นเพียงแค่ภาพหลอนผมก็คิดว่าเป็นการแผ่เมตตาตามปกติแต่หากว่าเธอนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆตามภาพที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงผมก็ได้แต่หวังว่าเธอจะสามารถรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ผมอุทิศให้และหลุดพ้นจากห่วงทุกข์ทรมานนั้นไปเสียทีแต่ในขณะช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปนั้นเธอคนนั้นก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้เห็นเลยแม้กระทั่งในความฝันทั้งที่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าผมเองต่างหากที่ต้องการจะเห็นเธออีกสักครั้งเพื่อจะยืนยันความเชื่อของผมเพื่อจะยืนยันว่านอกจากโลกที่พวกเราอาศัยอยู่นี้ยังมีโลกอื่นๆอีกที่ทับซ้อนกันอยู่ในแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเธอจะมีตัวตนอยู่จริงๆหรือไม่แต่ทุกครั้งที่ผมสวดมนต์ภาวนาหรือทำบุญทำทานอะไรก็ตามผมก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงดวงตาคู่นั้นดวงตาที่ฉายแววเศร้าๆดวงตาที่เต็มไปด้วยความรัทดท้อต่อชีวิตนั่นเองเป็นสาเหตุที่ผมต้องกวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้เธอเสมอมาแม้มีหลายครั้งทีเดียวที่ผมนึกทะลึ่งบ้าๆบอๆตามนิสัยเวลาที่ผมแปลหนังสือเรียนพระธรรมบทในพระไตรปิฎกเนื้อเรื่องในตอนแรกๆก็จะเป็นนิทานชาดกและก็มีหัวข้อธรรมะซึ่งเป็นพระดำรัสของพระพุทธองค์จริงๆแล้วต่อมาก็มีคำพูดคำอธิบายของครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆมาอธิบายพระดำรัสนั้นต่ออีกทีในตอนดึกๆบางคืนผมนึกครึ้มนึกสนุกขึ้นมาผมก็ชวนเธอคนนั้นมาฟังด้วยบางทีธรรมะบทไหนที่ผมชอบผมซาบซึ้งมากๆผมก็จะเรียกเธอมานั่งฟังด้วยแล้วก็อธิบายให้เธอฟังอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคนบ้าที่พูดอยู่คนเดียวบางทีนั่งทำท่าทางเป็นพระนักเทศฝึกเทศอยู่องค์เดียวโดยสมมติว่าเธอคนนั้นเป็นผู้ฟังความจริงเรื่องทะลึ่งของผมแบบนี้ก็ไม่ควรนำมาพูดหรอกแต่ในแล้วก็เอาให้จบเถอะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปในการข้างหน้ามีอยู่ 2-3 ครั้งเลยล่ะที่ผมเจอกับเรื่องที่ว่ามันเหลือเชื่อก็น่าจะใช่จะว่ามันบังเอิญก็น่าจะใช่วันนั้นผมไม่มีตังค์สักบาทผมมันคนติดบุหรี่บุหรี่มันหมดมาตั้งแต่กลางคืนแล้วก็นอนหงุดหงิดอยู่จนกระทั่งเช้าก่อนจะออกไปบิณฑบาตตามปกติก่อนจะออกไปไหนผมจะกราบหัวนอนก่อน3หนกลับมาแล้วก็กราบอีก3หนไม่ได้สวดอะไรแค่กราบเฉยๆกราบเพื่อให้มีสติตามแนวทางที่หลวงปู่กินรีและหลวงปู่ชาเคยพาปฏิบัติมาวันนั้นผมกราบแล้วก็พูดขึ้นเป็นที่เล่นที่จริงว่าท่านเทวดาครับอาตมาเดือดร้อนเหลือเกินแล้ววันนี้มันหิวบุหรี่มากไม่มีตังค์ซื้อบุหรี่เลย
ช่วยอาตมาด้วยนั่นแหละแค่นั้นเองซึ่งผมก็พูดไปด้วยความตลกขนองไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังอะไรเลยทีนี้อีตอนไปบิณฑบาตมาถึงบ้านสุดท้ายแล้วสุดสายก็จะต้องกลับเข้าวัดแล้วโยมยายบ้านสุดท้ายใส่บาตรเสร็จผมก็เดินเลยไปแต่แล้วโยมยายคนนั้นก็เรียกออกมาจากในบ้านอีกว่าให้รอก่อนแกเดินงกเงินตามมาควักเอาแบงค์ร้อยแดงๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อคอกระเช้าของแกยื่นมาถวายผมก็ยังงงๆอยู่แกเลยพูดว่าวันนี้อีฉันทำกับข้าวไม่ทันได้ใส่แต่ข้าวสวยเปล่าๆเลยถวายตังค์แทนค่ากับข้าวว่างั้นเป็นอันว่าวันนั้นเลยไม่ต้องลงแดงเพราะอดบุหรี่เพราะในเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่ละครั้งผมจะต้องเดือดร้อนจริงๆนะจึงจะเกิดผลมีอยู่วันหนึ่งก่อนสอบผมเครียดมากกลัวสอบไม่ผ่านเพราะเป็นการสอบครั้งแรกในวิชาบาลีคืนนั้นก่อนนอนก็เลยพูดว่าเจ้าข้าเอ้ยถ้าเทวดามีจริงก็ให้มาช่วยบอกด้วยเถอะว่าฉันจะสอบได้หรือสอบไม่ได้แต่ห้ามมาตัวเป็นนะให้มาเข้าฝันก็พอตอนนั้นยอมรับว่าความกลัวผีเริ่มกลับมามีอิทธิพลเหนือใจอีกครั้งปรากฏว่าคืนนั้นขณะกำลังหลับสนิทก็มาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงตุ๊กแกมันร้องนอนฟังไปฟังมามันกับร้องว่าสอบได้มันเป็นเสียงตุ๊กแกกึ่งๆครับคล้ายครับคาว่าจะเป็นเสียงคนน่ะเป็นผู้หญิงเสียงเล็กๆผมยังจำเสียงนั้นได้ดีจนถึงทุกวันนี้เสียงนั้นเว้นระยะอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ร้องขึ้นมาอีกว่าสอบได้คราวนี้ผมทะลึ่งตัวพวดลุกขึ้นนั่งในความมืดสองทีแรกคิดว่าตัวเองหูฝาดฟังเสียงตุ๊กแกเป็นเสียงคนไปได้แต่คราวนี้ผมนั่งเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเต็มที่สอบได้คราวนี้ชัดเจนมันเป็นเสียงคนชัดเจนเลยทีเดียวเสียงมันดังอยู่ที่ห้องผมนี่เองอีกทั้งในกระท่อมผมนี่ไม่เคยมีตุ๊กแกอยู่อาศัยมาก่อนผมดีดตัวลุกออกจากมุ้งกดเปิดไฟเพื่อหาต้นตอของเสียงนั้นใจผมเต้นตึกๆผมลุกมาเปิดไฟหาต้นตอของเสียงทั้งหาตัวตุ๊กแกด้วยก็หาไม่เจอก็จะเจอได้ยังไงเพราะผมอยู่มาตั้ง 2-3 เดือนแล้วขี้สะก้อนของมันผมยังไม่เคยเจอเลยแล้วถ้าอย่างนั้นมันเป็นเสียงอะไรเคยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเขาก็พูดเป็นแนวร้อเรียนไปเสียบางคนถึงขนาดว่าผมแอบเสพยาดูดกัญชาแล้วหลอนไปนนตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เอ่ยเรื่องอะไรที่มันแปลกๆให้ใครฟังอีกแต่ตอนหลังๆมามันก็เผยพูดเรื่องประหลาดๆออกมาอีกจนได้จนหลายคนซุบซิบนินทาปรับอาบัติข้อหาหนักเลยทีเดียวคือข้อหาอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนไปเสียอีกแต่สรุปว่าปีนั้นผมก็สอบได้จริงๆนะความจริงผมรู้ตัวว่าสอบได้แน่นอนก็อีตอนขณะนั่งทำข้อสอบนั่นแล้วเพราะผมทำได้ทุกข้ออยู่แล้วจะมีผิดบ้างก็นิดๆหน่อยๆไม่หนักมากถึงขนาดที่ท่านกรรมการจะปรับตกพอสอบเสร็จผมจึงว่างมากเพราะไม่ได้มีกังวลใจอะไรในเรื่องสอบอีกต่อไปแล้วผมจึงมีเวลาให้การภาวนามากขึ้นวิธีการภาวนาของผมนั้นไม่ค่อยจะมีใครทำกันนักเนื่องจากผมเป็นคนชอบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หน่อยๆผมจึงเลือกเอากรรมฐานที่พระพุทธองค์ประทานแก่พระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์สุดๆในบรรดาสาวกทั้งหมดจะเป็นรองกว่าแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีการก็คือในตอนกลางวันช่วงที่แดดจะจ้าเราก็นั่งส่งสายตามองไปที่ลานวัดหรือลานโล่งๆทำสายตาสบายๆไม่จ้องไม่เพ่งมองไปที่แสงแดดจ้าแบบเบาๆแต่ให้จดจำให้ได้ว่ามันสว่างอย่างไรสว่างลักษณะแบบไหนแค่นั้นเองพอตกกลางคืนเราก็มานั่งหลับตาทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาหน่อยๆแล้วก็กำหนดใจนึกถึงความสว่างในตอนกลางวันนั้นนึกถึงความสว่างให้เกิดขึ้นในใจบ่อยๆคอยประคับประคองรักษาไว้แล้วค่อยนึกให้มันสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเอง
สิทธิการยะท่านว่ากรรมฐานชนิดนี้แสดงฤทธิ์ได้อัศจรรย์นักแต่ตัวผมเองก็ไม่เคยทำได้หรอกไอ้รุ้งไอ้ฤทธิ์อะไรนั่นก็ได้แค่ความสงบกายสงบใจบ้างพอพับๆแบมๆเรื่องมันมาเกิดเอาอีตอนเย็นวันหนึ่งสักประมาณ5โมงเย็นกว่าๆในช่วงนี้เป็นช่วงที่สอบเสร็จเรื่องกิจวัตรเช่นทำวัดสวดมนต์พระอาจารย์ท่านจะปล่อยฟรีสไตล์ใครใครไปทำก็ไปใครใครนอนก็ตามสบายจะไปเคร่งคัดเอาอีกทีก็ช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมนนท์วันนั้นผมจึงเริ่มเดินจงกรมตั้งแต่บ่าย3โมงกว่าอากาศกำลังเย็นสบายใต้ร่มไทรทำเอาผมเดินจนเพลินจิตใจมันนิ่งจับอยู่เฉพาะอาการเคลื่อนไหวของเท้าทั้งสองขวาพุทธซ้ายโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทต่อเนื่องแทบจะไม่ขาดตอนไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความคิดอื่นใดเข้ามาแทรกได้หรือให้เข้ามาแทรกน้อยที่สุดเมื่อมันได้ระดับแล้วมันจะเหมือนกับเราเดินอยู่บนบันไดเลื่อนคือจะเป็นแบบเรายืนขยับขาเฉยๆแต่แผ่นดินมันจะไหลเลื่อนไปใต้ฝ่าเท้าของเราเองบางครั้งตัวมันจะเบาเหมือนปุยนุ่นเหมือนเราเดินอยู่บนก้อนเมฆประมาณนั้นล่ะผมเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์นั้นจน5โมงกว่าจึงขึ้นมานั่งพักบนระเบียงเปิดพัดลมส่ายเบาๆกะว่าจะอัดบุหรี่สักมวนแต่พอนั่งปุ๊บจิตมันหมุนติ้วๆจะเข้าสู่สมาธิอย่างเดียวมันไม่เอาอะไรเลยมันจะดิ่งเข้าสู่จุดนั้นท่าเดียวผมจึงเอนหลังพิงระเบียงแล้วหลับตาผ่อนลมหายใจเข้าออกช้าๆเบาๆแล้วจิตก็เหมือนถูกพลังอะไรบางอย่างดูดวูบเข้าไปฉับภาพมันตัดไปอีกชิ้นหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวผมนั่นแหละนั่งพิงระเบียงอยู่โดยหันหน้าเข้าหาฝากระท่อมสายตาของผมก็ไปสัมผัสกับร่างหนึ่งยืนก้มหน้านิ่งอยู่ตรงโคนเสาในห้องผมว่าท่านผู้ฟังก็คงเดาออกว่าเป็นใครครับผมก็เดาออกว่าเธอเป็นใครถึงแม้เธอจะยืนก้มหน้าอยู่ก็เถอะร่างนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่สาวเจ้าของดวงตาเศร้าสร้อยคู่นั้นและไม่ต้องถามอีกนะว่าผมเห็นได้ยังไงในตอนนั้นผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเห็นได้ยังไงเหมือนกันทั้งที่ฝากระท่อมเป็นปีกไม้หนาตึกสักขนาดนั้นแต่ตอนนั้นเรื่องความสงสัยอะไรต่างๆมันไม่มีมันรับรู้แต่เฉพาะเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเท่านั้นเธอยังยืนก้มหน้านิ่งอยู่อย่างนั้นซึ่งก็แปลกในขณะนั้นผมไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรเลยกลับรู้สึกดีใจเสียด้วยซ้ำไปจะได้ถามไถ่ให้หายสงสัยกันเสียทีเออใครนะผมถามไปแบบห้วนๆเธอยังคงนิ่งเงียบเออคุณโยมเป็นใครมีอะไรจะให้ฉันช่วยไหมคราวนี้ผมถามซิ่งอ่อนขึ้นพอนึกว่าเธอคงจะมาแสดงภาพแบบเดิมให้ดูอีกนึกถึงดวงตาคุณนั้นแล้วผมก็เกิดความสงสารแล้วเธอก็ค่อยๆนั่งคุกเข่าลงกราบช้าๆเสร็จแล้วจึงเงยหน้าขึ้นท้ายมือเสยผมไปข้างหลังเผยให้เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนเธอเป็นหญิงสาววัยไล่เลี่ยกันกับผมนี่แหละคงจะอ่อนกว่าผมไม่ถึง2ปีดูจากเคราโครงหน้าก็ไม่ถือว่าสวยอะไรนักเป็นใบหน้าของชาวบ้านพื้นทั่วไปผิวไม่ขาวไม่ดำแต่สีหน้าของเธอในวันนี้กลับดูผ่องใสอิ่มเอิบทั้งดวงตาก็แจ่มใสมีประกายไม่มีวี่แววระทมทุกข์เหมือนในครั้งก่อนที่เจอกันครั้งแรกฉันชื่อมาริจ่าเธอยกมือพนมขณะตอบมาเสียงนุ่มนวลเบาๆแต่ในความรู้สึกของผมมันเยือกเย็นๆยังไงพี่กุลก็ไม่รู้เออเธอเป็นผีใช่ไหมผมตัดสินใจยิงคำถามที่ค้างคาใจมานานใช่จ้ะเธอตอบพลางส่งยิ้มหวานให้เล่นเอาหัวใจผมรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาอีกอย่างไม่รู้ตัวผมยังอึกอักไม่รู้จะพูดหรือถามอะไรต่อดีเธอเลยชิงพูดขึ้นก่อนฉันจะมากราบขอบพระคุณหลวงพี่จ้ะเออแล้วขอบคุณเรื่องอะไรเหรอจ๊ะตอนนี้ผมกลับเป็นฝ่ายตะกุกตะกักเสียเองเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ครั้งนี้นี่แหละ
ที่ได้คุยกับผีตัวเป็นๆตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่การหลอกการอำฉันเห็นแสงสว่างมองเห็นทางกลับบ้านแล้วจ้ะอ๋อเออจ้ะยังไงจ้ะสมองผมกำลังสับสนในการเรียงประโยคคำพูดให้เป็นระเบียบไม่รู้ว่าระหว่างคนกับผีจะใช้คำพูดแบบไหนดีถึงจะเหมาะเธอคงรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ในใจหรือเดาใจผมบอกว่าผมกำลังสงสัยเรื่องอะไรก็หลวงพี่นั่นแหละเทศสอนฉันทุกวันทำให้ฉันได้พบแสงสว่างทุกวันนี้ฉันก็ได้รับความสุขความสบายจากแสงสว่างของหลวงพี่นี่แหละจ้ะเธอว่าผมคิดได้ในทันทีคงจะเป็นเพราะความทะลึ่งของเราละมั้งที่ชวนเขามาอ่านหนังสือธรรมะแปลธรรมะให้ฟังทุกวันทั้งที่ยังวันๆอยู่แต่ผมก็แอบปลื้มใจอยู่นิดๆที่มีส่วนให้เธอคลายทุกข์คลายโศกลงได้บ้างเวลาที่หลวงพี่สวดมนต์หรือนั่งสมาธิที่บริเวณรอบๆกุฏินี้มันเย็นสบายไปหมดเลยจ้ะโอ้แม่เจ้าพุทโธธัมโมสังโฆผมแอบปลื้มในใจขึ้นมาอีกครั้งเธอยิ้มหวานแล้วเอ่ยขึ้นอีกฉันจะมาขอกราบลาหลวงพี่จ้ะอ้าวทำไมล่ะผมปล่อยคำถามโง่ๆออกไปฉันจะกลับบ้านจ้ะฉันมองเห็นทางกลับบ้านแล้วฉันต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่มากๆเลยจ้ะที่ช่วยให้ฉันพบกับแสงสว่างอันแสนวิเศษนี้ว่าแล้วเธอก็ก้มลงกราบอีกครั้งก่อนที่เงาร่างนั้นจะค่อยสลัวเลือนลางหายไปเดี๋ยวผมร้องเรียกเธอเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมยังค้างคาใจอยู่แต่ไม่ทันเสียแล้วร่างของเธอคล้ายหมอกควันจางๆค่อยๆเลือนหายไปฉันจะกลับมาวันพระหน้าจ้ะมีเสียงเธอลอยผ่านอากาศมาเบาๆโอ้ผมเพิ่งจะมารู้ความจริงในวันนี้เองว่าพวกผีนี่เขาสามารถรู้ใจอ่านใจเราได้หมดว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่นี่กูเหลืออีกแค่ 2-3 วันเองก็จะถึงวันพระใหญ่แล้วฉับภาพมันตัดกลับไปโลกปกติอีกครั้งความรู้สึกรับรู้แรกคือมันคันยิบๆที่แขนและใบหน้าเพราะฝูงยุงมันมาลุมถล่มผมเสียจนแทบหมดป่าละมั้งจิตผมค่อยๆถอนออกจากสมาธิความรู้สึกอิ่มเอิบเย็นใจและความสุขแบบที่ไม่มีใครหรือไม่มีตัวอักษรใดๆในโลกนี้ที่จะสามารถอธิบายได้หรือบรรยายได้ว่าความสุขอันเกิดจากสมาธินั้นมันเป็นยังไงมันมีลักษณะแบบไหนนี่เองที่พระท่านเรียกว่าปัจจตังมันรู้ได้เฉพาะตนคนเดียวเท่านั้นเหมือนเรากินพริกเราก็รู้สึกว่าเผ็ดอยู่คนเดียวเราคนเดียวเท่านั้นที่รับรู้ว่ามันเผ็ดยังไงจะอธิบายให้คนอื่นฟังสักกี่ร้อยคำกี่ร้อยภาษาก็ไม่อาจที่จะทำให้เขารู้ได้ว่ามันเผ็ดยังไงนอกจากเขาผู้นั้นจะเป็นผู้กินพริกด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นเองเหตุการณ์ของสมาธิในวันนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกจริงๆที่จิตผมดิ่งลงไปได้ลึกถึงระดับนั้นนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันค้นพบว่าผู้ที่ทำสมาธิบ่อยๆนั้นต่อมใต้สมองหรือต่อมไร้ท่ออะไรสักอย่างมันจะหลั่งสารอินโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมาเรื่อยๆและที่สำคัญคือคุณสมบัติของสารชนิดนี้มันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งวันไหนไม่ได้เสพมันจะหงุดหงิดคิดถึงยิ่งเสพมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งต้องการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆวันไหนไม่ได้เสพวันนั้นมันจะรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียไปทั้งวันเลยเราจึงมักจะได้ยินคำพูดที่เหล่านักภาวนาชอบพูดกันว่านักกรรมฐานขี้โกรธนักสันโดษขี้ขอและนี่เองที่เป็นสาเหตุทำให้ผมเสพติดสมาธิในเวลาต่อมาและเหตุการณ์ในวันนั้นใครเลยจะไปรู้ว่ามันได้ทำให้ชีวิตผมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากนักเรียนโขงธรรมดาผมต้องกลายมาเป็นจอมขมังเวทไปอย่างไม่ได้ตั้งใจเป็นไปแบบตกกระไดพลอยโจรและมันได้ทำให้ชีวิตของผมเกือบต้องพบกับความวิบัติชิบหายวายป่วงอย่างไม่น่าให้อภัย